คุณลุงใช้เฮิร์บลักษณะคล้ายงับอากาศเลยค่ะสูดเอาทางปากแล้วอัดเข้าไปข้างในปอดทางจมูกโอเคครับสูบเฮิร์บผมใช้สอนมนุษย์นั่นเองครับไม่รู้ไหมสอนการทำสมาธิด้วยนะพ่นไปเงี้ยได้ประโยชน์นะง่ายๆคือผมกำลังท้าทายนะครับบอกตามตรงนะผมท้าทายว่าเพราะว่ามันอยู่ในสังคมมนุษย์โลกเขาบอกว่าถ้าใครสูบบุหรี่สูบยาซิกเรตนี่นะครับจะเป็นมะเร็งปอดใช่ไหมนั่นคือเขาว่ามันจริงเหรอก็ทำให้เห็นอยู่เงี้ยจะเป็นได้ไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็นี่แหละคือเกิดมาเพื่อพิสูจน์คำที่เขาว่าเพราะนั้นอย่าถือสาผมนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รับอย่าถือสาผมนะผมกำลังพิสูจน์การแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาจับยัดมาตลอดนะครับนะผมเอาชีวิตมันเดิมพันไปพิสูจน์ใช่ไหมครับ ผมไม่ได้กลัวดังที่เขาว่าหรอกครับเมื่อผมรู้ว่ามันคืออะไรท่านเองทำไมมันจะอันนี้ไม่ได้นะครับรู้เขาก็คือรู้เขารู้เรามันจะมีอะไรจริงๆก็มันคือธรรมชาติเอาจริงๆเอาว่ามาจากธรรมชาติไหมนั่นเองจะดูตรงไหนว่าไม่ใช่ธรรมชาติจะรู้นะใช่ไหมครับยกเว้นไม่มีปัญญาจริงจะไม่จริงจะรู้ไม่ออกก็เป็นธรรมชาติเอาสิมันไม่ได้ทำมาจากดวงจันทร์นะเนี่ยมันไม่ได้ทำมาจากดาวดวงไหนนะเนี่ยใช่ป่ะก็คือธรรมชาติในโลกทั้งหมดเห็นไหมแค่นี้ก็เก็ตแล้วคนต้องใช้ปัญญาเลยอีซี่อย่าตายไปโอ้ยพี่ก่อนนะก็น่าเห็นใจครับเพราะว่ามันฝังชิปกันมันหลายร้อยคนแล้วที่ว่าเนี่ยนะคือการแพทย์ตะวันตกมันฝังชิปหัวมนุษย์ทุกวันนู้นเปล่าแม้กระทั่งไวรัสโคโรนาเหมือนกันผมกลัวมันที่ไหนแล้วใช่ไหมครับเขาก็วนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกมีลุงคนเดียวนะไม่กลัวโอเคไหมใครบอกว่ามันติดมาปากไม้ใกล้มาคนที่ติดมาเยอะยินดีขึ้นบนน้ำลายใส่ปากผมใช่หรือซ้ำไปจริงนะยินดีด้วยถ้ามันติดจริงๆอย่างนี้ดูสิครับก็บอกว่าเกิดมาท้าทายเด้อผมท้าไวรัสนะผมไม่ได้ท้ามนุษย์นะให้รู้ไว้เห็นเขาว่ามันอะไรกันนักกันหนาเนี่ยเห็นไหมโอเคนะต้องเข้าใจด้วยนะครับต้องเข้าใจลุงนักนิดนึง